เมนูทะเลผัดกะปิกระทะร้อนใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนจัดใส่ปลาหมึกกุ้งสดหอยแมลงภู่ชิลีและปูม้านึ่งสุกผัดจนสุกทั่วดีปรุงรสด้วยน้ำพริกกะปิกาโลโบให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดใส่ใบมะกรูดและมะเขือพวงผัดจนสุกแล้วปิดไฟยกลงตักลงในกระทะร้อนที่อุ่นจนร้อนโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูสวนแต่งหน้าด้วยช่อผักชีบีบมะนาวเพิ่มรสชาติพร้อมรับประทานขณะร้อนๆคู่กับข้าวสวยเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูทะเลผัดกะปิกระทะร้อนเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้